ในประวัติศาสตร์ยุคต้นของทางช้างเผือกโอวันนั้นกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่ชาญฉลาดในยุคแรกขานั้นได้มีอายุขัยเกือบจะเป็นอมตะมีสติปัญญาที่สูงลิว่วพวกขานนั้นได้รู้พลังแห่งเทคโนโลยีและพลังจิตลวงเข้าไว้ด้วยกันในเวลาเดียวณตอนนั้นมิติวารค่นอนข้างสงบเป็นอย่างมากไม่มีคลื่นลูกใหญเ่เช่นในปัจจุบันอันเนื่องมาจากละลอกคลื่นแห่งทะเลแห่งวิญญ,ญาณของเหล่าโอวันที่เป็นทั้งแรงขับและความรู้ในการสร้างตัวตนเว็บเวย์ที่เชื่อมระหว่างจักรวาลกับมิติวาร์ด้วยอุปกรณ์เเวว็บนี้ ทำให้เหล่าโอวานั้นนะสามารถเดินทางข้ามทางช้างเผือกได้ด้วยความเร็วด้วยปัสจากการแทรกแซงจากมิติวา่าพวกเขานนั้นได้ท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆว่ากันว่าโอวานเหล่านี้จะศึกษาลักษณะเฉพาะของแต่ละโลกและว่ากันว่าพวกเขานั้นก็เชื่อด้วยว่าทุกสิ่งมีชีวิตในจักรวาลล้วนมีความหมายก้าวโดวยสรุปก็คือว่าโอวานนั้นอาศัยความรู้ด้านอวกาศและเทคโนโลยีชั้นสูงในการเดินทางข้ามกาแล็กซีพวกเขานั้นกำหนดเป้าหมายณนะดาวเคราะห์ที่มีศักยภาพในการหวานมาเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตและจะได้แบ่งปันภูมิปัญญาให้แก่เผ่าพันธุ์อ โอวันนั้นกลายเป็นผู้ครอบของกาแล็กซี่อย่างแท้จริงและในขณะที่อิทธิพลของโอวันนนั้นกำลังขยายตัวก็ได้มีอาชีรทำอีกแห่งหนึ่งที่กำลังดิ้นรลนเพื่อเอาชีวิตรอดท่ามกลางความตายพวกเขานั้นก็คือเนคอนทายสภาพแวดล้อมในดาวบ้านเกิดของเนคอนทายนั้นรุนแรงเป็นอย่างมากมันนั้นได้มีรังสีพิษที่ปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ มันนั้นไม่เพียงแต่จะแผดเผาพื้นดินของเนคอนไทยเท่านั้นมันนั้นยังเป็นคาสาบันรนที่ถูกจารึกไว้ในร่างกายของพวกเขาอีกด้วยเนื่องจากว่าพวกเขานั้นได้รับรังสีมากเกินขีดจำกัดอย่างต่อนเนื่องชาวเนคอนไทยนั้นจึงมีอายุไขสั้นความตายนั้นได้กลายเป็นอรยธรรมและวัฒนธรรมของเผ่าพันธุ์นี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ในเมื่อของพวกเขาได้ทําการสร้างสุสานขนาดใหญ่ตั้งขึ้นไว้มากมายและมันก็เป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตนั้นเพียงแค่รอรัััััับคคคควววววาา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 มมมมมตตตตยยยยเเเททททท่่่่่นน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 น้้้้้้้รรรรูชชีีีออไปฒธงแจะผิญหหโด จะยังคงพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดเริ่มแรกนั้นได้มีการพัฒนาอารยธรรมในคนไทยนั้นต้องใช้พลังงานจากเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองเปลี่ยนแปลงไปชีวิตที่เหมือนกับถูกสาปแต่หลังจากความพยายามครั้งนี้นั้นล้มเหลวพวกเขานั้นก็ได้มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีการบินและการอาวกาศโดยพวกเขานั้นต้องการให้อารยธรรมของพวกเขานั้นเดินทางออกจากดวงดาวออกไปให้พ้นรัศมีของดวงอาทิตย์ผิดนี้เดินทางไปสู่ระหว่างดวงดาว เนื่องจากว่าในช่วงเวลานี้เองชาวเนคอนไทยนั้นได้ทำการพัฒนาสารโลหะบางอย่างที่สามารถเติบโตและสามารถรักษาบาดแผลของตัวมันเองได้เมื่อมันนั้นรวมเข้ากับสิ่งมีชีวิตโดยพวกเขาได้ทําการสร้างยานอวกาศด้วยอาศัยโลหะมีชีวิตเหล่านี้จากนั้นพวกเขานั้นก็ได้ทิ้งดาวเคราะห์บ้านเกิดต้องสาบเอาไว้ใต้ฝ่าเทา้าในช่วงเวลานี้เองเน้คอนไทยนั้นได้ทำการจําศีล พวกเขาในมุ่งหน้าไปอย่างช้าๆในดาวโค้ตต่างๆทั่วทั้งกาแล็กซี่ท่าการตั้งอาณานิคมของตนเองมากขึ้นเรื่อยๆโครงสร้างทางสังคมของเนคอนไทยในค่อนข้างเรียบง่ายและตรงไปตรงมาประชาชนทั่วไปนะั้นจะอยู่ภายใต้การปกครองของของุนนางและขุนนางน,นั้นก็อยู่ภายใต้ราชวงศ์และเพื่อที่จะสั่งการทุกราชวงศ์นั้นจะได้มีผู้ปกครองสูงสุด3คนที่จะถูกเรียกว่าราชาแห่งความเงียบงนันหรือไทอาร์ชโดยคำสั่งที่ออกโดยไทอาร์ชนี้จะถือว่าเป็นคำสั่งสูงสุดทุกราชวงศ์้นต้องปฏิบัติตามแต่ยุขัยของเนคอนนันป,านนปาราเ่ดเลียชว ต่างๆได้ยามใดที่พวกเขานั้นอยู่ภายใต้ดาวดวงเดียวกันว่าสามาัคคีนั้นจึงค่อนข้างง่ายแต่เมื่อพวกเขานันนได้แยกายกันไปในทะเลแห่งดวงดาวแล้วก็ได้เกิดการผัดเปลี่ยนโคซ่างทางสังคมอย่างต่อเนื่องพวกเขานั้นจะเป็นต้องรักษาอาณาจักรระหว่างดวงดาวให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งถือว่ามนนันเป็นเรื่องยากมากเนื่องจากอนาณาธุคมนั้นได้ถูกแบ่งแยกมากยิ่งขึ้น อย่างไรเสียก็ตามในช่วงการขยายตัวครั้งที่ 2, 2> เทคโนโลยีของอาญธรรมเนครน,นั้นก้าวหน้าไปในระดับที่สูงมากพวกเขาสามารถจัดการและบีบเบือนกฎฟิสิกส์ได้อย่างง่ายได้สามารถแยกวัตถุกออกมากลายเป็นอะตอมภายในไม่กี่วินาทีในเวลาเดียวกันก็ได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายสำหรับการเดินทางที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อให้เหล่าเนครน,นั้นสามารถขยายระยะเดินทางระหว่างดวงดาวได้ภายในเวลาอันสั้นภายใต้การคุ้มครองของเทคโนโลยีอำนาจและจำนวนประชากรของราชวงศ์ต่างๆของเนครทายนั้นมากยิ่งขึ้น แต่อย่างที่บอกไปด้วยการพัฒนาราชวงศ์อันห่างไกลในพื้นที่อาณานิคมต่างๆนั้นจกักรวรรดิในคอนไทยนั้นเริ่มไม่มั่นคงในขณะนี้ เนคอนไทนั้นก็ได้มีการค้นพบการมีอยู่ของโอวันเป็นครั้งแรกพวกเขานั้นได้ทำารติดต่อกับโอวันและได้ค้นพบว่าเหล่าโอวันก็ได้มีเทคโนโลยีชั้นสูงเช่นเดียวกันพวกเขานั้นสามารถใช้พลังจิตได้อย่างชำนาญและพวกเขานั้นก็มีอายุเกือจะเป็นอมตะถ้าไม่เกิดความอิจฉาลิษยาในหมู่เนคอนไทและในเวลานี้เองเนคอนไทนั้นก็ได้กระจายอารรมไปทั่วทางกาแล็กซี่มากขึ้นเรื่อยๆเนคอนไทที่กระจัดกระจายและหลากหลายครงสร้างทางสังคมดําเลินที่จะล่มสลายความแตกต่างเหล่านี้ทําให้เหล่าอดีตคุณนางนั้นเป็นผู้นําในราชวงศ์แทนได เริ่มทางการต่อต้านการปกครองของเ che, หล่ ion, าไทอาร์ชหรือ First w a r Succession ถ้าการความ,มุ่นวายที่เกิดจากสงครามกลางเมืองเหล่าไทอาร์ชนั้นทำการจัดอภิปรายพวกเขานั้นคิดว่าสงครามครั้งนี้นั้นเจ็บปวดทรมานมากยิ่งขึ้นวิธีที่ดีที่สุดในการติดต่อแต่ละราชวงศ์อีกครั้งก็คือว่าพวกเรานั้นจะเป็นที่ต้องมีศัตรูร่วมกันมีเป้าหมายร่วมกันและโอวันที่อยู่ตรงหน้าเหล่านี้ก็คือศัตรูที่สมบูรณ์แบบซึ่งในคอนถ่ายนั้นก็ได้อิจฉาการที่โอวันนั้นได้มีอายุยืนยาวได้เกิดความเกลียดชังและความโกรธแค้นในหมู่พวกเขาเป นนัน้สามารถรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อสู้กับศัตรูจากต่างเผ่าจากการอภิปรายครั้งนี้เหล่าไทอาชนั้นจะได้ทบการปลุกกำลังใจประชาชนในการเปิดตัวการโจมตีเหล่าโอวันครั้งแรกแน่นอนว่าภายใต้การล่อลวงและความเกลียดชังและความลับของการเป็นชีวิตนิรันด์นั้นความขัดแย้งของแต่ละราชวงศ์นั้นก็ได้ยุติลงกองกำลังที่เคยแตกแยกกันก่อนหน,นี้เริ่มออกตัวสู่โลกภายนอกสงครามการเมืองนั้นได้ถูกยับยัง้งและรวมไปถึงอารยธรรมในคอนทายทั้งหมดอีกด้วยพวกเขานั้นได้ถูกดึงเข้าสู่สงคารามที่ไม่อาจจินตนาการได้ สงครามครั้งนี้นั้นจะถูกเรียกว่า w a r of Heaven ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ60ล้านปีก่อนอาจากล่าวได้เลยว่าใน,นประวัติศาสตร์ของการล็กซี่ทางช้างเผือกหนึ่งในสงครามนองเลือดและโหดร้ายที่สุดระหว่าง2อายธรรมอันทรงพลังมันได้เริ่การแผดเผาไปทั่วทั้งกาแล็กซี่แม้ว่าเนคอนทานนั้นจะมีเทคโนโลยีชั้นสูงและจำนวนที่มากกว่าแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะพลังของพื้นที่ซับสเปซได้โอวานนั้นมีช่องทางเครือข่ายที่ดำเนินการได้อย่างน่าตื่นเต้นเมื่อสถานาการณ์สงครามเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นท่ามเนคอนทาน,นั้นกล,ลัา,งลาอย,อยาง,ง้าาาาานเกนนกิดิดททรออยยยู่ภใตต้วง พิษอีกครั้งหนึ่งทําการกักขังตัวเองความเสียคีภายในของเ네นคอนทายนั้นได้ถูกทําลายลงอีกครั้งและนั้นสงครามแบ่งแยกดินแดนครั้งที่2นั้นก็ได้เกิดขึ้นระหว่างราชวงศ์เหล่าเ네นคอนททยนั้นทําการเกียดโอวันที่มีรูปร่างผอมเพรียวและเกียดร่างกายที่บอบบางของตัวเองทําการสาปแช่งทุกสิ่งมีชีวิตในจักรวารซึ่งเหล่าไทอาสนั้นหาสงครามการเมืองครั้งนี้ไม่สามารถยุติลงได้อย่างสมบูรณ์เผ่าพันธุ์ก็จะได้ตายลงในที่สุดก็มาถึงช่วงเวลาสําคัญสาหรับอาธยธรรมเนคอนไทยในการประชุมของไทอาสทที่นนนํําาาาาโดดยซเเล็กกกพขั้ไ้ไรประชุมกันที่ดดาาวโคที่กลังจะตยไ้ สิ่งมีชีวิตพลังงานลึกลับถูกค้นพบที่นี่กาก็ว่ามันนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตนับตั้งแต่ช่วงกำเนิดของจักรวาลพวกมันนั้นไม่มีรูปร่างสามารถเอาตัวรอดในการดูดพลังงานที่ปล่อยมาจากดวงดาวโด้เหล่าเนคอน์ไทยนั้นได้ตั้งชื่อให้พวกมันว่าสตาร์กอตโด้วเหล่าไทยอาร์เซนหวังว่าจะใช้พลังของเหล่าสตาร์กอตเหล่านี้เพื่อที่จะรวมผ่อพันธ์ของพวกเขาอีกครั้งเพื่อที่จะสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพลังงานบริสุทธิ์เหล่านี้ เพื่อที่สามารถบรรจุพลังได้ดียิ่งขึ้นเหตุน,นี้เองทําให้เหล่าสตาร์กอตนั้นสามารถก้าวผ่านจากแสงที่มองไม่เห็นก้าวเข้าสู่ร่างกายที่เป็นโลหะมีชีวิตได้ในคอนทายนั้นเริ่มเปลี่ยนสิมีชีวิตอมตะที่มีพลังงานไม่มีที่สุดเหล่านี้ให้กลายเป็นพระเจ้าของพวกเขาเองเมื่อเทพดวงดาวนั้นได้รับร่างกายเขานั้นก็ได้ทําการเพลดเพลินกับการบูชาและการปกครอง เขาเริ่มทำการพิจารณาสภาพความเป็นอยู่ของจักรวาลและก็เริ่มมีความปรารถนามากยิ่งขึ้นเหล่าเทพสีทานั้นเริ่มที่อยากจะได้แหล่งอาหารใหม่ๆนั่นก็คือจิตวิญญาณของสิ่งมีชีวิตและในเวลานี้เองเหล่าไทอัสนั้นได้ทำการประกาศตัวเองว่าเขานั้นเป็นผู้ส่งสารของเทพดวงดาวทำให้ผอบพันุ์ของวกเขานั้นไม่ถูกแบ่งแยกอีกต่อไปและนี่เป็นหนทางสำหรับเนครนไททที่จะนำทุกคนนั้นไปสู่ชีวิตนิรันด์นั่นคือนำเทคโนโลยีนั้นเปลี่ยนแปลงเ,เข้าสู่ร่างกายและตามที่เหล่าไทอัสกล่าวไว้เทคโนโลยีนี้จะทำให้สิิ่งมีชีชวตนนนนคไนทั้ เปลี่ยนแปลงร่างกายกลายเป็นโลหะอมตะจะทําทให้ผู้เขาได้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น การเป็นความสามาคัคคีเพื่อที่จะเป็นอมตะจากนั้นเองในคนไทยนั้นสามารถทํางานร่วมกับตากอตเพื่อที่จะเอาชนะโอวันเหล่าไทอัสนั้นยังคงใช้บทบาทผู้ส่งสารอย่างต่อเนื่องและหลังจากที่ข้อเสนอของเหล่าไทอัสนั้นได้รับการยอมรับแล้วพวกเขานั้นจะดาเนินการเปลี่ยนแปลงในคนไทยทั้งหมดภายใต้การนําของเทพดวงดาวในคนไทยนั้นได้สร้างตาหลอมชีวภาพขนาดใหญ่หลังจากเสร็จสิ้นเทคโนโลยีอุปกรณ์เปลี่ยนร่างแล้วด้วยคาสั่งของไทอัสซาเล็กผู้คนจากทุกราชวงศ์นั้นมารวมตัวกรรันรอบๆเครื่องจักรเหล่านี้เริ่มกระบวน,นการเปลี่ย พักดีต่อทางเทพดวงดาวหรือจึงถูกบันทับให้ไปยังเตาหลอมแต่สิ่งที่เราไทอัสนั้นไม่รู้ในขณะนี้ก็คือว่าเทพดวงดาวนั้นน่ะมีอีกชื่อหนึ่งว่าเมฟิล mm ัส hmm. จอมหลอกลวง และในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงร่างกายนี้แท้จริงแล้วมันนั้นคือการถ่ายโอนความคิดของเมฟิลัสการจัดเรียงข้อมูลและสำเนาเข้าไปยังโลหะมีชีวิตเหล่านี้และในหมู่ชาในคนไทายที่รับการเปลี่ยนแปลงร่างกายนี้จะมีสิ่งมีชีวิตขั้นสูงเพียงแค่ตนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเมฟิลัสพลเรือเรือจำนวนมา,จากจะสูญเสียบุค,คลิกและความทรงจำหลังจากที่ทำการเปลี่ยนแปลงจะมีบุคคลเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ยังคงบุค,คลิก,กภาพหลังจากที่ได้ทำการหลอมรวมเข้ากับโลหะซสำ,ำเนาสำเนา ในที่สุดเหล่าเนคอนทายนั้นก็ได้กลายเป็นหุ่นเชิดโลหะโดยสมบูรณ์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตโลหะเหล่านี้ได้ไดถูกควบคุมโดยเหล่าไทอาสที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าพวกเขาจะได้รับชีวิตนิรันจากความตายแต่ชีวิตนิลันนี้ก็เปรียบเสมือนกับธาตุนิลันต่อเหล่าไทอาสชอีกด้วยนอกจากนี้แม้ว่าเหล่าไทอาสนั้นจะมีความคิดเป็นของตัวเองแต่ก็อยู่ภายใต้การควบคุมของเทพแห่งดวงดาวของพวกเขาอีกด้วยและนับแต่นี้ไปกองทัพจากกลอันเดดที่รู้จักกันในชื่อเนคอนนั้นจะได้ถือกำเนิดขึ้นและหลังจากที่พวกเขาได้รับการล่ยนแงงหานนาาาาารรอท้ดกะ วิญญาของพวกเขานั้นก็ได้กลายเป็นอาหารของเทพดวงดาวไปแล้วหลังจากที่ได้ทาการกืนกินเผ่าพันเนครไทายทั้งหมดพลังของเทพดวงดาวนั้นก็มีพลังมากยิ่งขึ้นในจักรวาลทางกายภาพและต่อไปนี้เป้าหมายของเผ่าพันธุเนครนนั้นก็คือการตอบโต้ก,การโจมตีของเหล่าโอวันสงครามวอรออฟเฮเวนครั้งที่2นั้นจะได้เริ่มต้นขึ้นโดเนมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ